วันนี้เรามากันที่ท่าเรือปากเมงนะคะถ้าเกิดใครสนใจที่จะไปเที่ยวพวกเกาะกระดานนะคะแล้วก็ถ้ำมรกตเกาะเชือกจะต้องทำยังไงบ้างต้องจ่ายเงินประมาณเท่าไหร่ไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็คือจุดที่เราจะขึ้นเรือไปตรงที่ท่าเรือนะคะเราจะไปเที่ยวตัว3เกาะค่ะก็คือมีเกาะมุกนะคะเกาะกระดานแล้วก็เกาะเชือกค่ะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราขึ้นเรือใหญ่นะคะจะอยู่อัตราอยู่ที่850บาทก็คือไปประมาณ 9:30 นกลับประมาณ 14:00 บ่าย 3 บ่าย 4เนาะกลับมาประมาณ 13:00 บ่าย 4นะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะเป็นการส่วนตัวก็จะใช้เรือประมงค่ะอันนี้ก็คือถ้าเกิด8คน78คนก็จะอยู่ที่ 3,500 ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่า10คนขึ้นไปก็จะคิดอยู่ที่ 4,000 บาทนะคะส่วนถ้าเกิดใครอยากได้สบายสบายกว่านั้นก็คือเรือสปีดโบ๊ทก็จะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะ 9,000 เริ่มต้นที่ 9,000 บาทเริ่มต้นที่ 9,000 บาทแล้วแต่ขนาดของเรือแล้วก็เครื่องยนต์เนาะเครื่องยนต์แล้วแต่เครื่องยนต์ค่ะถ้าเกิดใครอยากจะไปเที่ยวก็แวะมาตรงนี้นะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตรงท่าเรือเดี๋ยวนะคะก็คืออันนี้ก็คืออันดามันซีทัวร์ค่ะอยู่ตรงข้ามกับท่าเรือปากเมงเลยค่ะน่าสนใจนะคะแต่วันนี้มากันหลายคนแล้วก็มีชราด้วยค่ะเดี๋ยวเขามีผู้ราด้วยเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวสนใจก็มาติดต่อตรงนี้ได้เลยค่ะเมย์เลยมาตุ้มบัตรอันนี้ก็คือติดต่อที่ขึ้นเรือนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามเขาที่เบอร์นี้ได้เลยจ้าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมบรรยากาศของตัวท่าเรือปากเมงกันค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของตัวท่าเรือปากเมงนะคะมันจะอยู่ใกล้ๆกับตัวชายหาดปากเมงเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมกันข้างในกันเลยเดี๋ยวเดินเราไปชมข้างๆค่ะว่าข้างๆมีอะไรโอ้ข้างๆจะเป็นลักษณะเหมือนเลนเลยค่ะแต่ตอนนี้เขากำลังปลูกไม้โครงกลางกันอยู่ค่ะอันนี้เริ่มปลูกเลยคือตรงนี้ก็คือประตูสู่อันดามันนะคะเรามาถึงตัวท่าเรือปากเมงแล้ววันนี้พาแก๊งนี่ครับแก๊งมาเที่ยวครับอันนี้87ครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้85อันนู้น78นะครับนี่พามาเที่ยวนี่บรรยากาศดีๆเลยครับท่าเรือปากเมงเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้ากันเลยจ้าอันนี้เรากำลังเดินไปตรงจุดที่เขาจะขึ้นเรือนะคะอันนี้ก็คือท่าเรือปากเมงอยู่ที่จังหวัดตรังขออนุญาตเรือขึ้นเลยโผล่ข้างหน้ามาอีกจะได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไหมได้ไหมเดียวจะได้จะได้85กับ78เดินได้เมย์จบไหมจบเมย์จบฉันไม่เคยฟ้ามันจะอันนี้ก็คือที่ท่าเรือปากเมงนะคะวันนี้พามาเที่ยวกันตรงนี้ตรงนั้นแหละอันนี้ก็คือพามาเที่ยวกันค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศตรงที่ท่าเรือนะคะจะมีภูเขาน้อยใหญ่นะครับบรรยากาศดีๆครับมีเรือจอดอยู่หลายลำเหมือนกันนี่เดี๋ยวเราเดินไปให้สุดเลยจ้าที่เดี๋ยววัดลมนะเข้าไปตรงท่าเรือแล้วตรงนี้ก็บอกว่าห้ามจับปลาทุกชนิดนะครับตรงนี้คือเป็นจุดที่เวลาเราซื้อตั๋วขึ้นเรือจากที่ข้างหน้านะคะที่แนะนำเมื่อกี้นะคะก็จะมาขึ้นตรงนี้ค่ะเป็นบริเวณท่าเรือปากเมงในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมค่ะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศที่ท่าเรือปากเมงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรือที่เราจะไปเกาะต่างๆนะคะถ้าเกิดเราจะไปเกาะไหนก็คือสามารถขึ้นเรือจากที่นี่ได้เลยจ้านี่เรือจอดอยู่หลายลำเลยเรือก็มีอุปกรณ์ชูชีพอยู่นะคะบรรยากาศสวยเลยThank you.
พ่อแม่มาเที่ยวค่ะอันนี้ก็คือท่าเรือปากเมงนะคะอยู่ในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมค่ะมีบรรยากาศดีๆฟินๆเสียงกำลังจ้าเลยจ้าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะทำสาระดีๆมาฝากเรื่อยๆค่ะ